วัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันเหมือนเดิมครับนี่คือหนึ่งชั่วโมงในการอัดยาแรงกับรายการฟ้าทลายโจรแก้ไขลดการกระหายอํานาจรับชมได้ทาง Blue Sky c h ช n n e l เท่านั้นนะครับเจอกับผมจัดทีมากการจนะไพรินเหมือนเดิมนะครับกับ1ชั่วโมงเต็มเวลาข่าวคราวของคุณผู้ชมดูสิครับว่าในหนึ่งวันที่ผ่านมาตลอดช่วงเวลาทําการก็ตั้งแต่เช้าจนถึงตกเย็นเนี่ยนะครับมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างกับบ้านเมืองของเรา เจอกันวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์ครับวันพุธท,ที่13มิถุนายน2555อุณหภูมิทางการเมืองดูเหมือนจะลดดีกรีความร้อนแรงกันไปนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ที่ประชุมร่วมรัฐสภานั้นก็ไม่ผ่านมตินะครับที่จะลงมติในวาระมเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมถึงก็มีการประกาศตัวถอยหลังเกี่ยวกับเรื่องของการยื่นพระราชบัญญัติปรองดองเข้าสู่การพิจารณา ของสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็แน่นอนว่ามีมติออกมานะครับโดยคณะรัฐมนตรีว่าจะมีการออ,ออกพระราชกฤษฎีกาปิดสมัยประชุมสามัญน,นิติบัญญัตินะครับประจำปีนี้หลังจากที่ยืดระยะเวลาออกมาเป็นเดือนเลยทีเดียวนะครับก็ต้องมาดูกันครับว่าความคืบหน้าในวันนี้นั้นเป็นยังไงสภากำลังจะปิดแล้วในวันที่19มิถุนายนแต่ไม่เป็นไรครับถึงแม้ว่าสภาจะปิดแต่สภาปิดในปีนี้ต่างจากสภาปิดในปีที่แล้วๆมา ความเคลื่อนไหวนอกสภาย,ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วไม่ต้องกลัวเหงาครับสำหรับคอการเมืองทุกท่านนะฮะติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางดังตอบไอ้นี้นะครับไม่ว่าจะเป็น SMS ที่4642123 4642123 SMS กันเข้ามาได้นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่จังหวัดใดประเทศใดก็ตาม Facebook Twitter เหมือนเดิมนะครับของผมที่ w w w f a c e b o o k com และ t w i t t e r com จัดจัดนะครับรวมถึงที่ Facebook ของ Blue Skychan n e l w w w f a c e b o o k c o m b l u e s k y c h a com l w w w l d w i d e w e b เอ่อ f a c e b o o k c o m b l u e sky channel แล้วก็ยังมีเว็บไซต์ world wide web.blue sky channel.tv ต้องบอกให้ครบทุกช่องทางเอ่อ uh, คุณผู้ชมบางคนดูผ่านหน้าจอทีวีไม่ได้เล่นอินเทอร์เน็ตแต่บางคนก็เล่นอินเทอร์เน็ตเป็นหลักเนี่ยนะครับแล้วก็คุณผู้ชมที่ดูผ่านทางหน้าจออินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณผู้ชมในต่างประเทศด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นก็ทักทายกันผ่านทุกช่องทางทุกช่องทางนั้นสําคัญเท่าๆกันหมดนะฮะ S.M.S รับข่าวเป็นสมาชิกของ Blue Sky News นะครับก็มีวิธี2วิธีไม่ว่าจะเป็นการส่ง S.M.S กันเข้ามาหรือว่าจะเป็นการโทรศัพท์กันเข้ามาเพื่อยืนยันการเป็นสมาชิกยังไงก็ส่งกันเข้ามาเยอะๆกันลวกันนะครับสมัครกันเยอะๆวันนี้เนี่ยข้อมูลข่าวสารผ่านทาง S.M.S ของทาง Blue Sky News ของเราก็เข้มข้นครับไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อย่างล่าสุดนะฮะอัยการสูงสุดก็สั่งฟ้องแมวกับพวก27คน ปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทย9,000ล้านศาลนัด25กรกฎารับฟ้องหรือไม่ ก็เป็นความเคลื่อนไหวจากอายการที่สั่งฟ้องนะครับคุณทักษินเชนวัฒน์กับพวกในคดีปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทย9000ล้านผมยังไม่ได้ลงไปในรายละเอียดเกี่ยวกับข่าวนี้แต่รับรองว่าในสัปดาห์นี้เดี๋ยวจะเอามาพูดให้ฟังกันอย่างแน่นอนไม่แน่ก็อาจจะเป็นในวันศุกร์กับแขกรับเชิญเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองนี่แหละครับเราจะมาคุยกันรวมถึง SMS ก่อนหน้านั้นส่งเข้ามาวันนี้ประมาณตอนช่วงสาโมงนะครับสุเทพลั่นเปิดเวทีเสวนาต้านกฎหมายฟอกผิด ทุกเสาทั่วประเทศเตือนยงยุทธทำตามกฎหมายพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะฮะก็มีข่าวประชาสัมพันธ์กันก่อนจะไปเข้าข่าวทุกๆข่าวที่เกิดขึ้นในวันนี้เลื่อนขึ้นมาจากวันเสาร์เป็นวันศุกร์นะครับสำหรับเวทีผ่าความจริงหยุดปรองดองจอมปลอมล้างผิดคนโกงจัดมา2ออาทิตย์ที่ผ่านมาอาทิตย์แรกเราไปเริ่มต้นกันที่ลานคนเมืองบริเวณสาราว่าการกรุงเทพมหานครตรงเสาชิงช้า วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราไปกันที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบริเวณวงเวียนใหญ่นะครับวันศุกร์นี้ครับสำหรับชาวสายล่อฟ้าชาวเสื้อหลากสีพี่น้องจะเป็นกลุ่มพันธมิตรที่จะไปร่วมฟังการเสวนาของเราก็เชิญชวนนะครับรวมถึงพี่น้องเสื้อแดงหลายๆคนถ้าอยากจะไปถามว่าไปได้ไหมไปได้หมดฮะเวทีนี้ไม่ใช่เวทีที่จะแบ่งสีแต่เป็นเวทีที่จะนำเสนอความจริงอีกด้านหนึ่ง ซึ่งคุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเราตั้งเวทีอีกหนึ่งเวทีวันศุกร์นี้พบกันที่สวนเฉลิมพระเกียรติรอเเขตมีนบุรีเราเจอกันตั้งแต่เวลา4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับผมย้ำอีกครั้งครับวันศุกร์นี้4ี่โมงเย็นเราไปเจอกันที่สวนเฉลิมพระเกียรติรอ9มีนบุรีนะครับ นี่คือเวลาที่เราจะนัดหมายกันอีกครั้งสำหรับการไปแสดงพลังร่วมกันในการต่อต้านพอรอบอรปรองดองจอมปลอมต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อฟอกผิดให้กับคนโกงเพียงคนเดียวหรือคนโกงเพียงตระกูลเดียวและพักพวกของเขา ไปเจอกันที่แน่นเยอะๆรวมพลังให้ได้ให้เยอะที่สุดและแน่นอนว่าคุณสุเทพเทือกสุบันออกมาประกาศแล้วกับสื่อมวลชนนะครับว่าเวทีเหล่านี้นั้นจะเกิดขึ้นทุกอาทิตย์แล้วก็พี่น้องต่างจังหวัดนะครับก็อย่าเพิ่งน้อยใจกันไปเราจะเริ่มต้นกันจากในกรุงเทพครั้งนี้ที่จะถึงเราเริ่มออกไปตามปริมณฑลและที่สําคัญคือหลังจากที่มีการปิดสมัยประชุมสภาเรียบร้อยแล้วเราจะมีการจัดเวทีแบบนี้ไปทั่วประเทศ ไม่ว่าจะอยู่ที่ภาคไหนก็ตามติดตามฟังข่าวจาก blue sky channel ของเรานะครับรับรองว่าข่าวร้อนๆความจริงร้อนๆไปถึงมือคุณไปถึงหูคุณที่บ้านไม่ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพมาให้เหนื่อยไม่มีการจัดตั้งมวลชนอย่างแน่นอนเราจะได้เจอกันอย่างแน่นอนในทุกๆภาคทั่วประเทศไทยนะครับเข้าสู่ข่าวประจําวันกันในวันนี้กับรายการฟ้าทลายโจรหนึ่งชั่วโมงในการอ่ายาวแรงพร้อมอยู่แล้วนะครับข่าวแรกเราไปเริ่มต้นที่คุณอุดมเดชรัตนสถียนประธานคณะกรรมการ ประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือว่าประธานวิปฝ่ายค้านะวิปรัฐบาลของอภัยก็กล่าวถึงกรณีที่เสียงสนับสนุนให้ที่ประชุมสภานำเรื่องอื่นมาพิจารณาในสมัยประชุมสามัญน,นิติบัญญัติไม่เพียงพอนั้นไม่ใช่ความล้มเหลวของการประสานงานระหว่างพักร่วมรัฐบาลแต่อย่างใดนะครับแต่เชื่อว่าเชื่อว่ามาจากความไม่เข้มงวดของพักร่วมที่ไม่กำชับให้สสของพักร่วมสนับสนุนเรื่องนี้อีกทั้งยังมีความประมาทประมาทคิดว่าตัวเองนั้นถือเสียงข้างมากอยู่ในสภา ประมาทที่ว่าเฮ้ยเราถือเสียงข้างมากอยู่แบบนี้อย่าอย่ากระนั้นเลยวันนี้เรามีธุร,ประป่าปังบางทีออ่ขอไม่เข้าประชุมสภา,าดีกว่ามันก็ปรากฏมาเป็นข่าวตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ที่ประชุมร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎร644คนจะผ่านมาติได้ต้องการเสียงกึ่งหนึ่งหรือว่าครึ่งหนึ่งนั่นคือ323คนหรือว่า322คนเกินกึงน่งนึงก็เป็น323 ปรากฏว่าเสียงไม่ผ่านได้เพียงแค่318เสียงเป็นที่น่าเสียดายครับ318เสียงขาดไปเพียง5เสียงเท่านั้นเมื่อวานนี้ถ้าสสอพักร่วมถ้าสสอพักเพื่อไทยนั้นเข้าประชุมกันเต็มอัตราเมื่อวานนี้ก็จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเมื่อวานนี้ก็น่าจะมีการลงมติกันว่าจะฟังสารรัฐธรรมนูญท่านหรือไม่แต่เมื่อวานนี้ด้วยความที่จํานวนของผู้เข้าประชุมก็มากันไม่ครบองค์ประชุมเนี่ยนะครับ ก็คุณอุดมเดชก็ออกมารับสารภาพแล้วครับว่าไม่ได้เป็นความผิดของวิปรัฐบาลเราได้กำชับไปแล้วแต่เป็นความผิดของแต่ละพรรค เดี๋ยวอ่านข่าวตรงนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะเอาเลขขึ้นมาโชว์ให้ชัดๆกันไปเลยทําความเข้าใจกันไปทั่วประเทศว่าไอ้ตัวเลขที่พรรคโ้นเข้าร่วมพรรคนี้ไม่เข้าร่วมพรรคนี้ w a l k กเอาบางพักบางส่วนของพักนั้น w a l k o u อาบางส่วนของพักนั้นก็ยังอยู่โบดด้วยเดี๋ยวเราจะได้มาเจาะลึกกันในตัวเลขนะครับส่วนกรณีที่มีสสพักภูมิใจไทยในฐานะพักร่วมฝ่ายค้านลงเสียงสนับสนุนเจ็ดเสียงมองว่าเป็นการสนับสนุนในฐานะสมาชิกนิติบัญญัติ ไม่ได้เป็นการแสดงว่าภูมิใจไทยจะต้องมาร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยแต่อย่างใดแล้วก็แน่นอนนะครับสำหรับนายอุดมเดชก็กล่าวต่อว่าสำหรับยติที่ให้ลงมติของลงมติว่าคำสั่งศาลมีผลผูกพันต่อรัฐสภาหรือไม่นั้นเมื่อวานนี้เอ,อมติไม่ผ่านแต่ไม่ได้หมายความว่ามตินี้ตกไปนะครับนั่นหมายความว่ามตินี้ยังค้างอยู่ในการพิจารณาการลงมติเมื่อวานเสียงไม่พอ นะครับเป็นแค่การขอให้ที่ประชุมนำเรื่องอื่นมาพิจารณาเท่านั้นแต่หากในอนาคตจะมีการนำยติดังกล่าวขึ้นมาเสนอต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภาอีกครั้งหนึ่งสามารถทําได้หรือไม่คุณอุดมเดชก็บอกเองบอกว่าทําได้เพราะฉะนั้นนี่คือการประกาศอีกหนึ่งครั้งผ่านไปยังพี่น้องคุณผู้ชมทุกคนที่ชมรายการทาง blue sky channel รายการฟ้าทลายโจรและรายการอื่นๆทุกรายการเนี่ยนะครับอย่าได้ประมาทอย่าได้นิ่งนอนใจครับ ประธานวิปรฐบาลออกมาประกาศด้วยตัวเองว่าเมื่อวานนี้ที่เสียงไม่พอขาดไป5เสียงนั้นไม่ได้หมายความว่ายตินี้จะตกไปเปิดสมัยประชุมหน้าถ้ามีเวลาก็สามารถเอายตินี้ขึ้นมาพิจารณากันได้อีกหนึ่งครั้งนั่นหมายความว่าเราต้องรวมตัวกันไว้ให้แน่นนะครับเพราะว่าในอนาคตนั้นไม่ได้มีสิ่งใดจะมาการันตีกับเราได้เลยว่ามตินี้ไอเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญนี้นั้นจะตกไปคุณทักษิณจะไม่พยายามที่จะแก้รัฐธรรมนูญอีก เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นเราต้องรวมตัวกันไหให้แน่นเขาอาจจะถ่วงเวลาออกไปการถ่วงเวลาอาจจะมีจุดประสงค์เพื่อทําให้การรวมกลุ่มของเรานั้นมันเบาบางลงแน่นอนละครับว่าเวทีในช่วงของการปิดสภาในสภาไม่มีการทะเลาะกันนักการเมืองไม่ค่อยออกมาให้สัมภาษณ์แน่นอนว่าประชาชนอาจจะมีความอุ่นใจลงไปว่าเฮ้ยสถานการณ์การเมืองตอนนี้มันก็ดูนิ่งๆดีนะมันน่าจะยังไม่มีอะไรบนพื้นน้ำเนี่ยมันนิ่ง คลื่นมันไม่สูงแต่ถามว่าใต้น้ำเนี่ยโอ้โหมันเต็มไปด้วยคลื่นของกระแสน้ำที่วกวนวนเว,ว,วียนและรุนแรงเหลือเกินเพราะฉะนั้นประชาชนทุกคนนั่งเรืออยู่บนผิวน้ำก็อย่าได้นิ่งนอนใจครับเรื่องนี้สามารถวนกลับมาอีกเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะเอาละครับพอมาพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับผมก็ขอพูดถึงเรื่องของมติเมื่อวานนี้เลยละกันนะฮะว่าไอ้สามเสียงที่ขาดไป5เสียงนั้นมันเป็นยังไงกันบ้าง การประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อวานนี้ยติต้านคำสั่งสารรัฐมนูญพักเพื่อไทยนั้นก็ต้องบอกว่าตกม้าตายไม่เป็นท่าเมื่อฝ่ายรัฐบาลพักเพื่อไทยเสียงไม่พอหลังจากประชาธิปัตย์นั้นมีการ w a ล k o u อนะครับแล้วก็พักรัฐบาลนั้นระดมมาได้เพียงแค่318เสียง2เสียงไม่เห็นด้วยงดออกเสียง2เสียงไม่ลงคะแนน3เสียงชัยชนะในครั้งนี้นั้นพักประชาธิปัตย์นั้นก็ต้องบอกว่าแสดงความขอบคุณครับ ขอบคุณไปทั้งยังประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่ใช้เสียงข้างมากลากไปขอบคุณพักประชาธิปัตย์สสทุกคนขอบคุณพลังของพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มก้อนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้เกิดขึ้นนะครับเรามาดูกันดีกว่านะฮะว่าในจำนวนผู้เข้าประชุม325ไม่เห็นด้วย300เอ่อเห็นด้วย318ไม่เห็นด้วย2งดออกเสียงสแล้วก็่อ3เสียงนั้นไม่ลงคะแนนเนี่ยนะครับมันมีอะไรกันบ้าง เรามาดูพักเพื่อไทยครับพักเพื่อไทยนั้นจริงๆแล้วต้องบอกว่าอะไรต้องบอกว่าพี่น้องเสื้อแดงบางคนนั้นอาจจะโดนกล่อมโดนมอมเมาโดยแกนนำบางคนหรือว่านักวิชาการบางคนหรือว่าคนที่เป็นเสื้อแดงที่ต้องบอกว่ามีชื่อเสียงอยู่ในทวิตเตอร์ของคนเสื้อแดงเนี่ยนะฮะเนี่ยฮะที่ขึ้นอยู่ทางด้านซ้ายของจอทีวีสมการตัวเลขในสภา ที่พี่น้องเสื้อแดงต้องไม่ถูกหรอกอ่านตามไปเลยนะครับทั้งรัฐสภานั้นมีสมาชิกเมื่อวานนี้644ทุกยัตติและร่างแก้ไขรัฐมนูลต้องมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งเท่ากับ323การโหวมตมติเมื่อวานนี้นั้น318เสียงมาจากตรงไหนบ้างเริ่มต้นครับสวรครับสว41คนจาก150คนผมไม่ทราบว่าเอ๊ะจริงๆแล้ว150หรือเปล่า เอ่ร้อกว่าคนนะฮะน่าจะไม่เต็มจำนวนเนี่ยนะครับสอวสีคนโหวตให้ชาติไทยพัฒนา11คนชาติพัฒนา5คนพลังชน6คนรักประเทศไทยสองคนนะฮะรักประเทศไทยสองคนตรงนี้แปลกรักประเทศไทยเป็นพักของคุณชูวิทย์กมลวิสิตสองคนนี้ไม่ใช่คุณชูวิทย์เพราะว่าคุณชูวิทย์นั้นวอล์กอาร่วมกับพักประชาธิปัตย์นะครับ ก็เป็นตัวเลขที่แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วในพักเดียวกันก็เสียงแตกจริงๆแล้วตรงนี้ไม่น่าแปลกเพราะว่าคุณชูวิทย์เคยออกมาสารภาพกับสื่อมวลชนว่าในพักของตัวเขาเองก็มีคนทรยศเขาไปสองคนสองคนนั้นก็น่าจะเป็นสองคนนี้แหละครับที่ไปโหวตเข้าข้างพักเพื่อไทยประชาธิปไตยใหม่หนึ่งภูมิใจไทย7ภูมิใจไทย7ตรงนี้นั้นน่าสนใจนะครับเพราะว่าพักภูมิใจไทยนั้นเป็นพักร่วมฝ่ายค้านแต่อยู่ดีๆ7คนนี้ ก็ไปยกมือให้กับพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อไทย2 4 5จากที่นั่งทั้งหมดในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อไทยมีทั้งหมด264ที่นั่งนะครับบวกกันทั้งหมดแล้วเท่ากับ318เสียงไม่พอครับเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยก็เลยโดนตั้งคำถามว่าหายไปไหน19เสียงใน19เสียงนั้นเรามาดูว่าหายไปไหนกันบ้างครับตัวเล,เล็กสีเหลืองๆบรรทัดรองสุดท้าย ไปตรวจน้ําท่วมกัน3ท่านนั่นคือนายกรัฐมนตรีเป็นสอสอด้วยครับปาร์ตี้ลิสเบอร์หนึ่งพักเพื่อไทยไม่อยู่มทหนึ่งคุณยงยุทธวิชัยดิตไม่อยู่และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศา,ศาสตร์และเทคโนโลยีคุณปลอดประสบสุรัส,สวดีไม่อยู่งดออกเสียงหนึ่งเสียงนั่นคือประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณสมศักดิ์เกียรติสุรน,น์เป็นประเพณีที่ทําตามกันมาครับว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรจะงดออกเสียงเสมอ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นกลางเพราะฉะนั้นทำถูกต้องแล้วไม่ลงคะแนนอีกหนึ่งไม่ตอกบัตรอีกสองและที่สำคัญตัวเลขทางด้านล่างขวาสุดของจอสำคัญมากครับไม่เข้าประชุมสภาผู้แทนราษฎร12คนเพราะฉะนั้นตัวเลขตรงนี้สรุปแล้วครับคุณผู้ชมครับอย่ามาโทษพรรคประชาธิปัตย์อย่ามาโาทษพรรคร่วมรัฐบาลอย่ามาโทษสวร้อยกว่าคน ที่วอล์กเอออกจากที่ประชุมมันเป็นการแสดงให้เห็นแล้วยืนหยัดได้ถึงเจตนารมณ์ในการที่จะไม่เห็นด้วยว่าอำนาจนิติบัญญัติจะไม่ฟังอำนาจตุลาการได้อย่างไรเรา w a l k กเอครับ Walk out ก็เป็นการทำที่ไม่ผิดกฎหมายใดๆเลยเราสามารถ w a l k out กันได้เป็นการยืนหยัดในอุดมการ์และเจตนารมณ์ทางการเมืองของเราเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ขาดไปที่ไม่เข้าประชุมก็ต้องไปไล่บี้กันเอาเอง ล่าสุดตอนนี้พรรคเพื่อไทยนั้นก็มีการเรียกประชุมสสที่ไม่มาร่วมประชุมสภาก็เป็นการไปเช็คบินกันเราเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาโทษฝ่ายค้านหรือฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเพราะแน่อยู่แล้วว่าฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยต้องทําแบบนี้แต่ฝ่ายที่เห็นด้วยนี่สิครับฝ่ายที่เห็นด้วยเนี่ยควรจะไปควบคุมสมาชิกในพักของตัวเองให้มาร่วมลงชื่อให้ครบตามองค์ประชุมมันน่าเสียดายครับ แต่ไม่เป็นไรฮะแสดงความน่าเสียดายกันไปแต่มันก็เป็นเรื่องที่ออต้องบอกว่าต้องแสดงความยินดีกับสังคมไทยนะครับเพราะหากเมื่อวานนี้มตินี้ผ่านไปเนี่ยรับรองว่าวันนี้ผมคงไม่ได้มานั่งรายงานข่าวตามปกติให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังกันในรายการตามปกติถ้าเมื่อวานนี้มติมันผ่านไปวันนี้แน่นอนว่าคนไปกันเต็มรัฐสภาแล้วครับแน่นอนว่าต้องเป็นแบบนั้นแน่นอนนะครับ แล้วเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยกลุ่มพันธมิตรเขาก็ประกาศชัดเจนอยู่แล้วว่าถ้ามีการเคลื่อนไหวแก้ไขรัฐธรรมนูญกันเมื่อใดเขาพร้อมที่จะเดินทางไปชุมนุมกันรอบรัรฐสภาเพราะฉะนั้นมติเมื่อวานนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการถอยคนละก้าวครับเป็นการถอยคนละก้าวเพื่อให้สังคมไทยนั้นหลีกเลี่ยงการประทะกันหลีกเลี่ยงการนำเอามวลชนสองฝั่งไปต่อสู้กันแน่นอนว่ามวลชนตกเป็นเหยื่อครับ แต่คนที่ได้ประโยชน์ไม่เคยลงมาร่วมต่อสู้ด้วยอยู่ไหนก็ไม่รู้อะแต่แต่การันตีได้ว่าใช้ชีวิตสบายแน่นอนไม่ได้มาตากแดดตากฝนไม่ได้มาร่วมเย้วเยวไม่ได้มาร่วมหัวจมท้ายร่วมชะตากรรมไปกับคนที่มาลงแรงในการเคลื่อนไหวทางการเมืองในหลายๆปีที่ผ่านมาพี่น้องสแสดงหลายท่านก็น่าจะน่าจะตาสว่างได้แล้วนะครับ ถึงแรงที่เราลงไปไม่ว่าจะเป็นแรงกายแรงทรัพย์แรงสติสปัญญาว่าสิ่งที่ได้กลับมานั้นประโยชน์มันมาถึงตัวหรือเป็นการทําเพื่อประโยชน์ของคนที่เป็นนายใหญ่นะครับเอาละฮะนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับในเบรกนี้เรามาดูข่าวข่าวนี้กันก็นแล้วกันนะครับข่าวข่าวนี้นั้นเป็นข่าวที่ให้ข่าวมาโดยคุณเทพไทยเสนพงศ์สนสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์เป็นการพยากรณพยากรณ์การเมืองไทยว่าทิศทางจะเป็นอย่างไร ต่อจากนี้เป็นต้นไปเราลองไล่ๆกันดูครับแล้วลองตามคําพยากรณ์นี้ไปว่ามันอาจจะเกิดขึ้นจริงได้หรือไม่คุณเทพไทยเสนาพงกล่าวถึงความขัดแย้งในพักเพื่อไทยเกี่ยวกับการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระสามว่าขณะนี้นั้นต้องฟังให้ดีๆนะครับเป็นการวิเคราะห์ที่ผมคิดว่าน่าเชื่อถือพอสมควรขณะนี้เกิดความขัดแย้งระหว่างเนื้อแท้ของพักเพื่อไทยกับแกนนำกลุ่มนอปอชอหรือว่ากลุ่มคนเสื้อแดง ที่เพิ่งจะก,ก้าวเข้ามามีบทบาทในพักเพื่อไทยขยายความดังต่อไปนี้นะครับตอนนี้นั้นพักเพื่อไทยเป็นการชิงกันเป็นแกนนําระหว่างแกนนําสายเก่าแกนนําสายเก่าในพักเพื่อไทยคือแกนนําที่ไม่ได้เติบโตมาจากการเป็นแกนนํามวลชนในการชุมนุมเสื้อแดงสองสาครั้งที่ผ่านมาในรอบ3าปีที่ผ่านมาของการเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นที่แยกราชประสงค์ไม่ว่าจะเป็นที่อนุเสาวรีประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นที่แยกคอกบัว แกนนําเหล่านั้นตอนนี้เติบโตขึ้นมาเป็นอมาต์ใหญ่บางคนก็เป็นรัฐมนตรีบางคนก็เป็นสอสอนี่คือแกนนําอีกปีกหนึ่งส่วนแกนนําปีกเก่าก็คือแกนนําพักเพื่อไทยชุดเก่าๆที่เติบโตร่วมหัวจมท้ายมาจากการเป็นนักการเมืองไม่ได้เป็นแกนน,นํมวลชนถ้าจะแยกให้ชัดเจนจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เราก็จะเห็นได้ชัดครับ ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นแบ่งออกเป็นสองฝั่งฝากอย่างเห็นได้ชัดฝากแรกคือฝากนักการเมืองสายเก่านาโดยร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงฝากที่สองก็นําโดยแกนน,นกํานปชคือคุณนัทวุฒิสายเกื้อเถียงกันไปเถียงกันมาเต็มไปหมดฝ่ายสสพ,พักเพื่อไทยที่เป็นแกนนํากลุ่มเก่านั้นก็บอกว่าเฮ้ย hey, รัฐบาลเนี่ยยังมีเวลาอีกหลายปีผ่านมายังไม่ถึง1ปีดีดักยังมีเวลาอยู่ในสมัยนี้อีก3ปีครึ่งเรายังมีเวลาถอยก่อน แล้วค่อยเสนอเมื่อเหตุการณ์สงบลงแล้วฝ่ายสอสอรัฐมนตรีที่มาจากแกนนําเสื้อแดงนัทวุฒิไสเกลือมไม่ยอมครับโอ้โหถ้าใครไปอ่านเหตุการณ์ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานผมว่าสนุกพอสมควรเพราะคุณนัทวุฒินั้นแสดงความกล้าหาญแทนพี่น้องเสื้อแดงแล้วบอกว่าถ้าถอยก็แสดงว่าทําผิดสัญญาที่ได้ให้ไว้กับพี่น้องเสื้อแดง นี่แหละครับนี่คือสิ่งที่คุณเทพไทยเสนาพงษ์นั้นพยากรณ์เอาไว้ว่าหลังจากนี้นั้นจะมีการขัดแย้งเพิ่มขึ้นสองกลุ่มนี้จะขัดแย้งเพิ่มขึ้นนะครับและแน่นอนนะครับแม้แต่นายก่อแก้วพิคุณทองสอสอบัญชีรายชื่อซึ่งเป็นแกนนำเสื้อแดงคนหนึ่งที่ออกมาขับไล่ให้เปลี่ยนตัวประธานสภาแต่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนั้นกลับออกมาหักหน้า ด้วยการยืนยันว่าจะไม่มีการเปลี่ยนตัวประธานสภาผู้แทนราษฎรแน่นอนพร้อมเสนอข้อมูลเชิงลึกวิเคราะห์เกมการเมืองเพื่อให้รัฐบาลชุดนี้อยู่ครบเทอมส่วนแนวความคิดของแกนนําเสื้อแดงที่ต้องการแตกหักเพื่อชนกับกลุ่มอํามาต์เพื่อเอาใจมวลชนเสื้อแดงสอดคล้องกับสัญญาณที่นายใหญ่ได้โฟอนอินมายังเวทีราชประสงค์ ไม่ต้องการใช้กําลังของมวลชนเสื้อแดงอีกต่อไปสอแสดงให้เห็นว่าพันตำรวจโททักษินนั้นจะมีการถีบหัวเรือส่งไม่ให้ความสําคัญกับคนเสื้อแดงหรือไม่สองกลุ่มนี้ยังไม่พอหรอกครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วยังมีอีกหนึ่งกลุ่มนั่นคือกลุ่มของนักการเมืองที่เพิ่งถูกปลดล็อกปลดพันธนาการตลอด5ปีที่ผ่านมาที่ถูกเว้นวักนั่นคือกลุ่มบ้านเลขที่1 1 1 ผมสรุปตรงนี้ต่อยอดจากคุณเทพไทยเสนาพงศ์นะครับจริงๆแล้วนั้นเนี่ยนะฮะจะมีอะไรมาบอกนะผมลืมว่าผมจะมีอะไรมาบอกกันอ้อผม,มวันนี้เนี่ยเราจะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของนักวิชาการเสื้อแดงที่ออกมาเขียนจดหมายเขียนกรอนแสดงความคิดเห็นไปในเชิงที่ว่าจะตัดขาดความสำคัญและไม่ใช่ฮะตัดขาดความสัมพันธ์กับคุณทักษิณชินวัตรแล้ว เพราะฉันตรงนี้เนี่ยมันสามารถวิเคราะห์ได้นะครับว่าตอนนี้ผมย้ำไปแล้วว่าเสื้อแดงกำลังแตกออกเป็นหลายฝักหลายฝ่ายมีข่าวที่ไม่ใช่ข่าวกรองมานะครับผมขอเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะฮะข่าวที่ไม่ใช่ข่าวกรองตรงนี้นั้นเนี่ยมีแนวโน้มด้วยซ้ำว่าจะเกิดพรักการเมืองใหม่ในประเทศไทยพักการเมืองใหม่น่ที่นี้ไม่ได้ชื่อพักการเมืองใหม่แบบที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์การเมืองช่วง ประมาณสักสองสัมปีที่ผ่านมาเป็นพักการเมืองที่จะก่อตั้งโดยแกนนำเสื้อแดงหรือนักวิชาการเสื้อแดงสายที่ตอนนี้เนี่ยไม่พอใจกับการเคลื่อนไหวของคุณทักษิณต้องบอกว่าแกนนำเสื้อแดงบางส่วนในสมัยก่อนเนี่ยนะครับนิยมชมชอบในตัวคุณทักษิณชินวัตรมากเพราะเชื่อว่าคุณทักษิณชินวัตรนั้นจะเป็นความหวังใหม่เป็นความหวังใหม่ในการร่วมกันพลิกฟ้าพลิกแผ่นดิน คนพวกนี้นั้นนิยมชมชอบในการปกครองในระบอบสาธารณรัฐมีความใฝ่ฝันที่จะให้ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่เสรีเต็มขั้นประชาชนทุกคนเท่าเทียมกันมีการวิพากษ์วิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นใครต่อใครอยู่ตรงไหนวิพากษ์วิจารณ์ได้หมดผมพูดแบบนี้พี่น้องทุกคนที่ฟังผมอยู่คุณผู้ชมทุกคนที่ฟังผมอยู่พอจะเข้าใจนะฮะแต่กลายเป็นว่าช่วงท้ายๆนั้นพันธจมดุลทักษิณชินวัตรรู้สึกว่าจะไม่เอาด้วยซะแล้ว เนื่องจากเห็นว่าถ้าสมมุติว่าจะต้องสู้รบกับระบบอมาอมอาจอามอาจใหญ่ต่อไปเนี่ยคงจะไม่ไหวก็มีการกลับไปจับมือกันโดยอาศัยมือของน้องสาวนั่นคือยิ่งรักชินวัตรแกนนําเสื้อแดงสายนี้ไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งครับที่สุดท้ายแล้วรู้สึกว่าตัวเองนั้นถูกทักษินหลอกใช้อ้าวทาไมทักษินเนี่ยไม่ทําตามคําสัญญาที่ได้ให้ไว้กับเสื้อแดงกลุ่มนี้ มันก็เลยมีแนวโน้มบอกมาว่าเสื้อแดงกลุ่มนี้นั้นไม่รู้เหมือนกันว่าจะหนีไปตั้งพักใหม่หรือเปล่านี่คือข่าวที่ยังไม่ได้กรองครับข่าวที่ยังไม่ได้กรองเก็บไว้เป็นข้อมูลลึกๆในใจของเราเผื่อว่าอนาคตมันจะเกิดขึ้นจริงก่อนเบรกมีข่าวข่าวหนึ่งที่เป็นข่าวไม่ได้กรองเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมผมบอกแล้วครับว่าตอนนี้นั้นในพักเพื่อไทยก็มี2กลุ่มกลุ่มเก่ากับกลุ่มใหม่กลุ่มเก่าเนี่เป็นนักการเมืองเก่าแก่ มาตั้งแต่สมัยไทยรักไทยแล้วแต่เผอิญว่าไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพักก็มีวิธีหลบเลี่ยงหรือว่าเป็นแกนนําระดับ2ระดับ3ยังเหลือรอดมาไม่โดนยุบไปตอนไทยรักไทยไม่โดนตัดสิทธิ์ไปตอนพักพลังประชาชนเหลือมาถึงตรงนี้อีกปีกหนึ่งคือปีกของแกนนํานปชอีกปีกหนึ่งเน่ยแกนนํานักวิชาการเสื้อแดงที่อยากจะล้มเจ้าเหลือเกินและอีกปีกหนึ่งก็คือบ้านเลขที่ร้อยสิบเอ็ด ข่าวที่ไม่ได้กรองตรงนี้นั้นอยากบอกให้คุณผู้ชมทุกคนจับจ้องมองสื่อกันต่อไปนะครับ1้อคนที่พ้นพันธนาการตรงนี้นั้นไม่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยกันครบทุกคนนะฮะสมัครบ,บางส่วนครับมีข่าวแว่วๆมาว่าคนที่ไม่ได้สมัครนั้นอาจจะไปตั้งพรรคใหม่พรรคใหม่นี้ก็มี2ทางเลือกทางเลือกแรกเป็นพรรคที่ตั้งไว้เพื่อสำรอง เผื่อในอนาคตพักเพื่อไทยประสบอุบัติเหตุทางการเมืองแล้วโดนยุบอีกครั้งหนึ่งแต่อีกข่าว,ข,าวข่าวนึงก็แว่วแวมาว่าไอ้พักใหม่ที่ตั้งขึ้นนี้เป็นพักใหม่จริงๆที่จะไม่เกี่ยวข้องใดๆกับพักเพื่อไทยข่าวข่าวานี้นั้นเป็นข่าวที่เขาพูดกันแล้วสามารถตีความไปได้ว่าเหตุใดพันตำรวจโ,โททักษินชินวัตนนั้นจึงเร่งรีบเดินเกมในการกลับประเทศไทยเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากแกนนำเหล่านี้ ที่เคยร่วมหัวจมท้ายกับคุณทักษิณอาจจะหนีไปตั้งพรรคใหม่เมื่อตั้งพรรคใหม่ดูทรงแล้วเอ๊ะฉันอยู่ได้นี่อยู่ได้โดยไม่ต้องมีพันตำรวจโททักษิณเป็นแกนนำคุณทักษิณเองนั้นตอนนี้กำลังเปิดศึกหลายๆด้านนะครับศึกที่พี่น้องเสื้อแดงหลายคนมองเห็นก็คือคุณทักษิณน,นั้นมีศัตรูก็คือพรรคประชาธิปัตย์สวบางปีกองค์กรอิสระแต่อยากจะเตือนนิดนึงนะครับ ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยศัตรูตัวฉกาดอาจจะอยู่ใกล้ตัวท่านใกล้ตัวท่านมากกว่าที่ท่านคิดเป็นการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นได้ใน6เดือนหลังของปี2555หรือภายในปี2556ทั้งนี้นั้นขึ้นอยู่กับเกมการเมืองที่จะเกิดขึ้นหลักใหญ่ใจความที่ต้องจับจ้องกันต่อไปคือ2เรื่องครับนั่นคือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญและเรื่องของพระราชบัญญัติปรองดองเพราะคุณทักษิณเห็นแล้วว่าตอนนี้ ต้องเร่งเหลือเกินที่จะกลับบ้านกลับบ้านมาเพื่อช่วยน้องสาวหนึ่งและกลับบ้านมาเพื่อทวงตำแหน่งผู้นําอันดับหนึ่งและตัวจริงของประเทศไทยทวงจากทุกกลุ่มการเมืองที่คิดว่าจะเอาตำแหน่งนี้ไปจากคุณทักษิณชินวัตรเอาละครับเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะกลับมานะครับเมื่อสักครู่นี้ขึ้นใ้เห็นว่าแดงเขาแตกกันยังไงผมจะกลับมาอ่านให้ฟังว่าไอ้คำตัดพ้อของแดงสายล้มเจ้าแดงสายระบอบเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ย เขาอัดอั้นตันใจขนาดไหนและเขาประกาศตัดขาดกับทักษิณชินวัตรอย่างไรเบรกหน้ากลับมาเจอกันกับฟ้าทลายโจรครับ